ึงทำแบบนี้กับผู้หญิงไม่มีทางสู้ได้ไงวะคุณใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นเหรอใจเย็นเหรอไปเดี๋ยวจะพาฉันไปไหนอะคะมาโอ้ยอย่าตามมานะเว้ยไม่งั้นเนี่ยกูแจ้งตำรวจจับมึงแน่เฮ้ยคุณคุณลงได้แล้วคุณมันคงตามมาไม่ทันแล้วแหละที่นี่ที่ไหนเนี่ยพี่ไม่รู้อะไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันรีบขับรถออกมากลัวคนร้ายมันตามมาทันอะคนร้ายเฮ้ยคันเฮ้ยพี่นะที่ไหนบอกว่าต่อยปอมไงนี่มันต่อยผมจริงเลยเนี่ยแล้วพี่เพิ่มบทตอนไหนไม่เห็นบอกผมเลยอะน้องแมนใจเย็นก่อนนะคะคือพี่ไม่ได้เพิ่มบทค่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออทีมงานไปตามนายเอกกลับมาสิไปเร็วใช่ค่ะพี่แต่หนูขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะโอ้ยอ่ะเดี๋ยวฉันไปเองเธอโอ้ยพี่คะเรามาไกลขนาดนี้เนี่ยความกับเขาไม่ว่าเหรอคะพี่เรายังมีถ่ายฉากอื่นอีกนะพี่ผู้กำกับผู้กำกับอะไรของคุณก็ถ่ายละครไงคะถ่ายละครเฮ้ยเมื่อกี้คุณถ่ายละครอยู่อ่ะก็ใช่ไงคะพี่ว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยพี่แสดงได้เก่งมากเลยนะคะเนียนมากเลยต่อยเหมือนจริงมากอะค่ะสวยแล้วกูยุ่งเรื่องไม่เข้าเรื่องอย่างเงี้ยคุณงั้นเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะพอดีผมมีธุระเอาแล้วหนูอ่ะคุณก็หาทางกลับไปเองไม่งั้นก็โทรให้เขามารับแล้วกันเดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวก่อนอะไรของเขาวะเอ้านั่นไงโอ๊ยน้องน้องแล้วผู้ชายที่มากับน้องเมื่อกี้อ่ะขับรถออกไปทางนู้นแล้วพี่ทิ้งหนูให้อยู่คนเดียวเฉยเลยงั้นเรารีบกลับกองกันเถอะขึ้นเร็ว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 มาน้องหนูนาค่อยๆเดินนะจ๊ะนี่น้องหนูนาเป็นอะไรเจ็บตรงไหนไหมแล้วไอ้หมอนั่นน่ะมันทำอะไรน้องหนูนาหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรค่ะพี่ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นเหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะน่าจะเกิดการเข้าใจผิดกันนั่นแหละเออสองเดี๋ยวกดดูในกล้องนะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันเป็นใครพี่ต้องการให้มันมาขอโทษนักแสดงของพี่ได้ครับน้องแมนพี่ก็ต้องขอโทษน้องแมนด้วยนะจ๊ะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะถ้างั้นเราพักกองกันก่อนก็แล้วกันเนาะไปนั่งพักก่อนแล้วกันไปจ้ะคนนี้ว่าไงจ๊ะน้องมีเรื่องอีกไหมคะแต่พี่มองเรซูเม่เราก็โอเคคะคุณใช่คนที่จะมาแคสเป็นนักแสดงหรือเปล่าคะใช่ครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับไม่สมัครแล้วคุณนี่เองฉันจำคุณได้แล้วค่ะนี่คุณจะมาแคสนักแสดงวันนี้ใช่ไหมคะเปล่าครับไม่เอ้านี่มันยังไงกันคะเนี่ยเมื่อกี้คุณยังโทรมาจะแคสงานอยู่เลยนะคะผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวคุณนั่นเองมานี่ไปไหนพี่บอยมานี่ไปน้องแมนเย็นครับคุณนี่คุณครับเย็นก่อนนะครับนะครับไอ้นี่แหละครับที่ต่อยผมเมื่อวานใจเย็นแล้วก็ฟังผมก่อนนะครับ
เรื่องวันนั้นเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่าพวกคุณถ่ายละครกันอยู่ผมเห็นผู้หญิงถูกทำร้ายอ่ะผมก็เลยเข้าไปช่วยผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยนะครับพี่จริงๆนะครับพอเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณก็คงจะเป็นคนดีที่เห็นคนอื่นถูกกระทำแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคุณแมนคะฉันว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะคุณแมนพอจะให้อภัยผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะผมยอมรับนะครับว่าผมโกรธมากแต่ผมได้ฟังเหตุผลเขาแล้วอ่ะผมไม่เอาเรื่องก็ได้ครับผมต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไม่เอาเรื่องผมมาแล้ววันนี้แกหายหัวไปไหนมาทั้งวันฮะแล้วดูสิเป็นสาวเป็นแซ่ทำไมแต่งตัวแบบนี้นี่แม่หนูโตแล้วนะแม่เลิกจุ๊บจี้หนุกติดหนูสักทีสิรำคาญชะมัดเลยแกหัดดูพี่แกซะบ้างสิวันวันเราแต่ทำงานแล้วเนี่ยวันหยุดก็อยู่แต่บ้านใช่ครับแม่นี่หนูนาแกหัดอยู่บ้านบ้างนะถ้าเป็นห่วงแกแกยิ่งโตแกก็ยิ่งสวยขึ้นผู้ชายสมัยนี้มันไว้ใจได้เหี้ยแต่อย่างน้อยอ่ะผู้ชายคนอื่นอ่ะยังไว้ใจได้มากกว่าพี่สินี่แกว่าพี่เท่านั้นเหรอทำไมอ่ะแม่แต่ละเรื่องหนังบ้านเนี่ยมันก็แค่ลูกเลี้ยงอ่ะอะไรมันก็ไม่รู้สองคนเนี่ยวิ่งนี่นางหนูนะนี่นางแม่เลยนี่ฉันแม่กันนะหนูนาหาอะไรเนี่ยก็ช่วยฉันในฉันนะสิแม่ฉันเพิ่งใส่ครั้งเดียวเองฉันจำได้แล้วฉันใส่ไว้ในตู้อ่ะฉันหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแกโตจนป่านเนี้ยยังไม่เลิกสับเข้าสักทีนะฉันว่าพี่แม่ต้องเป็นคนเอาไปแน่เลยแม่หนูนาแกอย่ามาปากหมาแบบนี้นะแม่น่ะมันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกใช่สิมันเป็นลูกรักแม่นี่แม่เข้าข้างกันอยู่นั่นแหละหนูนะแกอย่าทำกับฉันแบบนี้นะแมนแต่แม่ออกไปตลาดแป๊บนึงนะลูกถึงได้มาครับแม
คือฉันแกอย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะฉันไม่มีลูกสาวแล้วแกฉันขอโทษแม่คือฉันผิดไปแล้วฉันแค่แอบมองนิดหน่อยตามภาษาผู้ชายอะแม่ไม่อยากหนูนาไม่ชอบแต่งตัวว่าแบมแบมอะแน่นอนที่มึงทำอะเขาเรียกว่าคุกคามทางเพศไม่ว่ากูจะแต่งตัวแบบไหนมึงก็ไม่มีสิทธิ์มาทำกับกูแบบนี้เว้ยถ้าฉันจะไปให้แกแกก็ต้องทำอีกสัญญาฉันไว้ใจไม่ได้ผู้ชายมันก็เหี้ยมกันหมดแหละเห็นว่ากูเป็นน้องใช่ไหมคิดว่ากูจะยอมมึงหรือไงวะนะพี่ผิดไปแล้วอ่ะนะให้ไปพี่นะไม่แล้วมึงจำใส่หัวมึงไว้เลยนะผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ที่นอนรับอารมณ์ทางเพศของใครมึงเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านกูซะไปดิไม่เป็นไรนะลูกแม่ต้องขอโทษหนูนาด้วยนะที่แม่ไม่เชื่อหนูนาตั้งแต่แรกอ่ะไม่เป็นไรค่ะแม่นี่คุณตาบอดเหรอคะค่ะรบกวนคุณแนะนำเมนูในร้านให้ฉันหน่อยนะคะได้ค่ะเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวลุงเสวยไหมคะอร่อยดีนะคะได้ค่ะเร็วๆหน่อยนะคะพอดีฉันเริ่มหิวแล้วค่ะรอสักครู่นะคะทำอะไรอ่ะมีอะไรกันเหรอคะเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะงั้นก๋วยเตี๋ยวคุณรอสักครู่นะคะนี่เลยนะมานี่เลยนะนี่นาเมื่อกี้ฉันเห็นนะว่าเธอทำอะไรอ่ะแกมันก็แค่เด็กใหม่แกก็ทำหน้าที่ของแกไปสิจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทำไมแต่เธอทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะนาก็ช่วงนี้ฉันร้อนเงินอ่ะนี่มันเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะมีเงินก้อนแกก็แกไม่รู้ไม่เห็นไปสินาถึงแม้ว่าเธอจะร้อนเงินยังไงก็ตามแต่เขาเป็นคนพิการเป็นคนตาบอดนะเธอไม่สมควรไปทำแบบนี้กับเขาแล้วนี่แกจะเสียงดังไปล่ะยังไม่เคยได้ยินหรอกเอาเงินมาคืนเขาซะไม่อย่างนั้นอ่ะฉันจะโทรฟ้องเจ้าของร้านเออถ้าคืนให้ก็ได้แต่ฉันไม่กล้าเอาเงินไปคืนเขาอ่ะงั้นแกเอาเงินไปคืนให้ฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปทำก๋วยเตี๋ยวให้แกไปเสิร์ฟให้ด้วยแล้วกันก็ได้แค่นี้แหละรอฉันอยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันเอามาให้นี่แกทำหน้ากินเลยนะโอ้ยนี่แหละฉันไปคืนเขาให้ไปเสิร์ฟให้หน่อยแล้วกันนะโอเคคุณคะเดี๋ยวลูกสวยแล้วนะคะขอบคุณนะคะกระเป๋าคุณตกค่ะอ้าวเหรอคะเดี๋ยวฉันเก็บให้นะคะคุณนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเลยนะคะทั้งหมด70 บาทค่ะอ้าวตังค์ฉันหายไปไหนหมดนี่คุณขโมยตังค์ฉันไปเหรอคะฉันไม่ได้ขโมยนะคะคุณถ้าคุณไม่ได้ขโมยแล้วตังค์ฉันหายไปไหนคะ
แบบนี้ต้องแจ้งตำรวจค่ะคุณคะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะคุณฉันไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะซิริโทรหาตำรวจคุณคะอย่าแจ้งตำรวจเลยค่ะผู้กองครับจากที่ผมได้ตรวจไฟล์กล้องวงจรปิดพบว่าชิปถูกลบไปครับใครเป็นคนลบไฟล์กล้องวงจรปิดไปครับฉันไม่ได้ทำนะคะฉันก็ไม่ได้ทำนะคะฉันไม่รู้เรื่องค่ะแล้วใครเป็นคนเอาตังค์ฉันไปคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมต้องขอค้นตัวพวกคุณ2คนนะครับได้เลยค่ะตามสบายเลยค่ะหมดค้นตัวครับผู้กองอนุญาตครับไม่มีอะไรเลยครับไม่ยากแล้วครับครับผู้กองนี่ดูนะนี่ที่แท้แกก็เป็นคนขโมยไปเหรอฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะกล้าขนาดนี้หนูนานี่เงินไม่อยู่ในกระเป๋าฉันได้ยังไงอ่ะฉันไม่ได้ขโมยไปซะหน่อยนาพี่ฝีมือแกใช่ไหมนายเธอบอกเธอไม่ได้ขโมยไปไงล่ะทำไมถึงทำแบบนี้ฉันไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะถ้าแกเชื่อฉันไปนานี่แกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะหลักฐานก็เห็นอยู่ว่าแกเป็นคนขโมยอ่ะคุณครับหลักฐานมัดตัวขนาดเนี้ยคุณยิ้มไม่หลุดหรอครับตำรวจคะจับตัวผู้ร้ายไปเลยค่ะหมดจับผมไปครับกองฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะผู้ร้ายตัวจริงฉันหมายถึงผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่ใช่คนนี้นี่คุณไม่ได้ตามบอกเหรอฉันแค่มาทำคอนเทนต์เพื่อลองใจคนเฉยๆอะแต่ไม่คิดเลยนะคะว่าจะเจอคนแย่ๆแบบคุณรังแกได้แม้กระทั่งคนพิการแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้พิการหรอกค่ะฉันแค่แก้ตาบอดเฉยๆคนทำผิดย่อมได้รับผลกรรมของตัวเองเสมอคุณครับนี่คือของคุณครับขอบคุณค่ะวัดนำตัวลงครับครับกองเฮ้ยปล่อยนะปล่อยนะไปไปไปนะไม่ได้ทำอะไรปล่อยไปต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้คุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ค่ะฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะคุณเป็นคนดีทำดีต่อไปนะคะนี่รางวัลของคุณค่ะขอบคุณมากนะคะไหนนะพ่อคะเงินของแม่หายไปจริงๆนะคะพ่อแม่หาดูดีหรือยังไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าไม่นะคะพ่อแม่จำได้ว่าแม่เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้ค่ะมันจะหายไปได้ยังไงล่ะแม่บ้านนี้ก็มีแต่เราแมนแล้วก็หนูนานะแม่แต่แม่ว่าคงไม่ใช่คนในบ้านเราหรอกค่ะแมนเขาก็อยู่กับเรามาก็ตั้งหลายปีแล้วก็แม่คิดว่าเขาคงไม่ทันแน่ๆแหละส่วนหนูนาเนี่ยแกก็เป็นเด็กดีแล้วเป็นคนใจดีแม่ว่าหนูนาก็คงไม่ทันแบบนี้หรอกค่ะพ่อพ่อคะแม่คะดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะข้างนอกอากาศร้อนนะคะขอบใจจ้ะขอบใจลูกแล้วนี่มีอะไรกันหรือเปล่าคะสีหน้าเคร่งเครียดกันเชียวไม่มีอะไรจ้ะจริงนะคะคุณแม่จริงจ้ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมอาหารก่อนนะคะวันนี้หนูว่าหนูจะทำต้มยำกุ้งของโปรดคุณพ่อกับคุณแม่ให้ทานนะคะเห็นไหมล่ะคะพ่อหนูนาแกน่ารักเอาจะตายดูแลเอาใจใส่เราอย่างดี
แม่ว่าคงไม่ใช่หนูนาหรอกค่ะหนูนาแกคงไม่ทำเรื่องแบบนี้หรอกค่ะพ่อเงินที่มันหายไปแล้วอ่ะก็ช่างมันเถอะค่ะถือว่าแม่ฝ่ายขอไปก็แล้วกันดีแล้วแม่คิดแต่สิ่งดีๆอ่ะจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราไงนี้เนี่ยหนูมาจัดของให้แม่อะค่ะปกติแม่เขาไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งในห้องนี้นะหนูขอโทษค่ะพ่อหนูไม่ได้คิดร้ายหรือจะมาขโมยของอะไรในห้องนี้เลยนะคะหนูก็แค่อยากตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ค่ะไปเถอะก่อนที่แม่เขาจะมาเห็นนะเพราะแม่เขาไม่ชอบให้ใครเข้ามาห้องนี้โดยพลการแม่คะพร้อมแล้วค่ะหนูนาเดี๋ยวหนูนาไปรอที่รถก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอคุยธุระกับพ่อแป๊บนึงค่ะพ่อคะพ่อมีอะไรจะคุยกับแม่หรอคะแม่พ่อเห็นหนูนาเข้าไปในห้องของเราด้วยทางแกมีพิรุธยังไงก็ไม่รู้อ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งค่ะพ่อเพราะว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแม่แม่ค่ะพ่องั้นเดี๋ยวแม่ขอตัวไปส่งหน้าก่อนนะคะจ้ะท่านครับรถพร้อมแล้วครับหนูนาเดี๋ยวแม่กับพ่อจะไปงานเลี้ยงรุ่นนะลูกยังไงก็ฝากหนูนาดูแลบ้านด้วยนะได้เลยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่คุณรีบไปกันเถอะถ้าไปช้าโดนบทแย่แน่เลยขอบคุณแม่ไปก่อนนะลูกขอให้สนุกนะคะเชิญครับนี่หนูนาทำอะไรอ่ะไหนพ่อกับแม่บอกว่าจะไปงานเลี้ยงรุ่นไงคะทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะถ้าแม่ไม่รีบกลับมาแล้วแม่จะเห็นท่าแท้ของเธอได้ยังไงเธอนี่มันหน้าไหว้หลังหลอกจริงเลยนะเสียดายที่แม่รักเธอเหมือนลูกแท้จริงพ่อคะเราสองคนก็ไม่รู้ด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็แก่ลงทุกวันแล้วนะคะพ่อแม่ว่าเราไปรับเลี้ยงเด็กสักคนดีไหมคะแม่อยากมีลูกค่ะตามใจแม่นะแม่ว่ายังไงอ่ะพ่อก็ว่าอย่างนั้นละจ้ะขอบคุณนะคะพ่อเรียบร้อยนะคะคุณพ่อกับคุณแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะครับค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปรับเด็กเลยนะคะเชิญค่ะดีใจมากเลยค่ะคุณเชิญทางนี้ค่ะแม่อุตส่าห์เลี้ยงเธอมาเป็นอย่างดีอบรมเธออย่างดีแล้วดูเธอทำสิมาอย่างดีแม่รักเธอเหมือนลูกคนหนึ่งของแม่หนูนาแม่ไม่คิดว่าหนูนาจะทำแบบนี้เลยนะลูกนาฟังแม่นะสิ่งที่หนูทำมันเป็นสิ่งที่ผิดนะลูกถ้าแม่กับพ่อไปแจ้งความ
เนื่องตามกฎหมายการลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นถึงคดีอาญาใช่ไหมลูกไม่ว่าหนูจะทำอีกกี่ครั้งคุณเป็นแม่ก็ให้อภัยหนูเสมอแต่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันย้อนความกันไม่ได้แม่ไม่เอาผิดกับลูกหรอกนะแต่ในสิ่งที่หนูทำมันผิดหนูก็ควรจะได้รับโทษในสิ่งที่หนูทำนะลูกพ้นโทษแล้วพ่อกับแม่จะไปรับหนูกลับมานะลูกหนูรักพ่อกับแม่นะคะเงินมาคืนเฮียไม่ได้ฉันเอาแกตายแน่หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่นายทำเกินไปหรือเปล่าน้องคะเป็นอะไรไหมคะทำไมน้องถึงยอมให้ผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายขนาดนี้ล่ะคุณคะช่วยฉันด้วยค่ะคือฉันติดตังเขาอะค่ะเขาบอกว่าถ้าหนูหาเงินมาคืนเขาไม่ได้เนี่ยเขาจะฆ่าหนูอะค่ะนี่นายทำเกินไปหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ถึงต้องลงไม้ลงมือด้วยหรอแล้วนี่แกเป็นใครฮะมายุ่งทำไมฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องของแกนะเว้ยอย่ามายุ่งดีกว่าแล้วนายจะให้ฉันดูเฉยๆอย่างนั้นเหรอนายตีน้องอย่างกับหมูกับหมาแบบนี้แล้วเขาติดนายเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้เองก็ไม่เท่าไหร่หรอกทั้งต้นทั้งดอกรวมกันก็สองแสนอะไรนะทั้งต้นทั้งดอก 200,000 น้องไปยืมเขามาเท่าไหร่ตอนแรกหนูไปยืมเขามา 20,000 บาทนะคะแต่พอเวลามันผ่านไปดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นหนูก็ไม่มีเงินจ่ายเขาแล้วค่ะดอกเบี้ยมันจะแพงเกินไปหรือเปล่าน้องเขาติดนายแค่ 20,000 ทำไมถึงกลายเป็น 200,000 ได้ล่ะแบบเนี้ยน้องเขาเอาผิดนายได้เลยนะแกก็ลองถามมันดูดิว่าตอนที่มันไปยืมเฮียม่อนมีใครบังคับให้มันยืมป่ะเฮียคะคือแม่ฉันป่วยต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเฮียพอจะให้ฉันกู้สัก 20,000 ได้ไหมคะเงินแค่ 20,000 ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่เฮียเนี่ยเก็บร้อยละยี่นะเราจะไหวเหรอไหวค่ะไหวแล้วนี่เองรู้ใช่ไหม
พราะถ้าเธอเอาเงินเฮียไปถ้าถึงเวลาจ่ายแล้วไม่มีให้เฮียจะเจอกับอะไรฉันรู้ค่ะแต่เฮียไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันจะรีบหาเงินแล้วมาคืนเฮียเร็วที่สุดเลยค่ะได้แม่นครับเฮียนี่ครับเฮียขอบคุณมากเลยนะคะเฮียแมนน้ำพริกที่เยอะให้เองสั่งได้มาอย่างวะได้แล้วครับเฮียนี่ครับของปวดเฮียเลยนะเนี่ยขอบใจมากนี่ก็นับว่าเฮียเขาช่วยมันแค่ไหนละแต่ยืมแล้วไม่รู้จักคืนเนี่ยมันก็ต้องโดนสั่งสอนแบบนี้แต่ถึงยังไงเงินกู้นอกระบบมันก็ผิดกฎหมายนะกฎหมายอ่ะเหรอกฎหมายมันจะทำอะไรพวกฉันได้วะนี่แกผมยังไม่รู้เลยนะว่าเฮียว่าเขากว้างขวางแค่ไหนอ่ะแล้วฉันจะมาสาธยายให้แกฟังทำไมเสียเวลาวะถ้าพรุ่งนี้แกยังหาเงินมาคืนเฮียไม่ได้เดี๋ยวก่อนฉันจะโอนจ่ายให้นายแสนหนึ่งก่อนส่วนอีกหนึ่งแสนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปจ่ายที่เฮียมอนเองก็ได้แต่ถ้าแกเบี้ยวแล้วก็ยังนี่ตายแน ฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยน้องจำไว้นะไม่ว่าจะจำเป็นแค่ไหนน้องก็ไม่ควรไปกู้เงินนอกระบบเพราะแค่ดอกมันก็แพงจนน้องใช้ไม่ได้แล้วอ๋อแล้วเงินเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้หนี้ให้น้องฟรีๆหรอกน้องต้องไปทำงานใช้หนี้ให้พี่นี่นำบัตรของพี่พรุ่งนี้ไปตามที่อยู่นี้นะแต่ถ้าน้องไม่ไปพี่จะให้พวกนั้นจัดการกับน้องเองค่ะฉันสัญญาเฮียครับรายล่าสุดที่เฮียให้ผมไปจัดการเนี่ยมันคิดจะเบี้ยวแต่ผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วครับดีมากนี่มันอะไรกันคุณตำรวจฉันมีหมายสารให้มาจับกุมคุณข้อหาปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายโดยเก็บดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดโดยมีข้อตกลงเก็บดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีและมีข้อหาร้ายแรงอีกหลายคดีหมวดคนให้ทั่วครับก็ไปจ้ะครับเฮ้ยอยู่นะเว้ยนี่พวกแกทำอะไรอ่ะคุมสองคนนี่ไปโรงพักครับเฮ้ยปล่อยกูนะเว้ยไม่ทำอะไรปล่อยนี่เฮ้ยกูจับไม่เสียบ้านอ่ะเฮ้ยปล่อยนี่เจคะดื่มน้ำก่อนนะคะขอบใจจ้ะเธอก็อยู่กับฉันมานานจนจะใช้หนี้หมดแล้วแล้วเธอจะเอายังไงต่อล่ะถึงแม้ว่าฉันจะทำงานใช้หนี้คุณเจนหมดแล้วฉันขออยู่ตอบแทนบุญคุณที่คุณเจนเคยช่วยฉันไว้นะคะถ้าวันนั้นฉันไม่ได้คุณเจนช่วยไว้ฉันคงไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้หรอกค่ะได้สิ